โรไทยร่วมแข่งขันกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ไทยแลนด์เผยกองทัพโรไทยเจ้าบ้านรวม48คนได้เข้าแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์ปี2565ในรายการอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ไทยแลนด์2022ชิงรางวัลรวม 1.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ48ล้านบาทในระหว่างวันที่3ถึง6มีนาคม2565ที่สนามกอล์ฟแบล็กเมาน์เทนกอล์ฟคลับพา72ระยะ 7,492 หลาเลขที่565หมู่7ถนนหนองเหียงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีนักกอล์ฟนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน144คนจาก21ชาติรวมทั้งไทยประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียสวีเดนไอร์แลนด์อังกฤษแอฟริกาใต้ซิมบับเวฝรั่งเศสสเปนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์จีนสิงคโปร์อินเดียบังคลาเทศเมียนมาสกอตแลนด์ไต้หวันและไทยรายชื่อนักกอล์ฟไทยได้แก่อติรุธวินัยเจริญชัยชัยพัฒน์คูณมากชนะโชคเดชที่รัตนมงคลชับชัยนิราชจนัทสกุลพลไพศาลฉ่างไทยสุดสมแดนไทยบุญมาดลพัชชัยนิยมชนหยิบที่พัฒน์บุรณธรัตน์ติวิทย์เจนวัฒนานนท์จักรพันธ์เปรมสิริกรกสิดิษฐ์และพรุธขวัญชัยแท่นินโคสุเกะฮามาโมโตะนำโชคกันติโพคากุลณัชพลศรีนุ่นเนติพงษ์สีทองณัฐวัฒน์สุวัจนกรณัฐนัยเนื่องจากนินนิรันดร์แซ่อึ้งนิติธรทิพงษ์พานุพลพิทยรัตน์พันกรอุทัยพัฒน์พานุวัฒน์หมื่นเหล็กพรหมมีสวัสดิ์พศวีเลิศวิไลปวิตรตั้งกมลประเสริฐภวินทร์อิงคประดิษฐ์พีระดลปัญญานรเศษพัชรคงวัดใหม่ปิยะสว่างอรุณพรพิสิทธิ์ชัยทิพงภูมิพัทโรพงศ์ประหยัดมากแสงรัฐนนท์วรรณศรีจันทร์สโดมแก้วกัญจนาแสงชัยแก้วเจริญเศรษฐีประคองเวชสัตยาสับอับระไมสุรดิษฐ์ยงเจริญชัยสุธีพัฒน์ประทีปเทียนชัยสุทธิเจตคุรัตนพิสารธนกรทิพย์จันทร์ธัญกรครองผาถาวรวิรัตจันทร์ทิติพันธ์พาช่วยประคองธีรวัฒน์แก้วสิริบัณฑิตและวิทยานนท์โชติรันรุ่งเรืองเปิดภาพวงจรปิดพบเรือกลุ่มเพื่อนแตงโมนิดาเทียบท่าเติมน้ำมันวันที่1มีนาคม2565กรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์พลัดตกจากเรือลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาตรงท่าน้ำพิบูลสงครามช่วงเวลา4ทุ่มกว่าๆของวันที่24กุมภาพันธ์ก่อนต่อมาจะพบร่างลอยกลางน้ำเจ้าพระยาในวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งประเด็นดราม่า ก็ตามมามากมายมีหลายเรื่องที่ตอบไม่เคลียร์คาใจคนบันเทิงและแฟนๆความคืบหน้าล่าสุดภาพวงจรปิดเรือกลุ่มเพื่อนแตงโมนิดาแวะเติมน้ำมันที่ร้านเจ็ดสกีใกล้กับสะพานพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีก่อนไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานีเด็กที่เติมน้ำมันยืนยันว่าเห็นทุกคนในเรือมีท่าทีสนิทสนมกันจากคลิปจะเห็นว่าในเรือมีผู้โดยสารอยู่5คนคือแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์กระติกอิสรินทร์จุธาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์โรเบิร์ตไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์และจ๊อบนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรเด็กที่เติมน้ำมันบอกกับทีมข่าวว่าในเรือวันนั้นไม่เห็นแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์อยู่ในเรือด้วยเด็กเติมน้ำมันเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าในวันเกิดเหตุเรือของกลุ่มเพื่อนแตงโมขับเข้ามาเทียบท่าบริเวณด้านหน้าร้านเจ็ดสกีปกติแล้วทางร้านไม่ได้รับเติมน้ำมันให้เรือทั่วไป
แต่กลุ่มเพื่อนของแตงโมเข้ามาขอความช่วยเหลือให้เติมน้ำมันจึงได้เติมน้ำมันให้ขณะนั้นตนเห็นในเรือนั่งกันมาทั้งหมด5คนเป็นผู้ชาย3คนและผู้หญิงอีก2คนคือแตงโมและผู้จัดการส่วนตัวในระหว่างที่กำลังเติมน้ำมันให้คนในเรือซึ่งตนไม่แน่ใจว่าเป็นผู้จัดการของแตงโมหรือผู้ชายที่อยู่ในเรือได้โทรศัพท์ไปหาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งตนไม่ทราบว่าปลายสายเป็นใครแต่จากลักษณะการพูดคุยเหมือนเป็นการนัดแนะให้มาเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อเติมน้ำมันเรือเสร็จเรือของกลุ่มเพื่อนแตงโมก็เคลื่อนออกไปทางฝั่งตัวเมืองจังหวัดนนทบุรีจนมาทราบข่าวว่าแตงโมตกเรือจมหายในแม่น้ำแล้วรู้สึกตกใจอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องแซนขึ้นเรือจำลองเหตุการณ์คืนแตงโมพลัดตกเรือคนตกปลาเข้าให้การเพิ่มกระติกบอกลูกยังไงแตงโมแม่อีกคนไม่อยู่แล้วเผยเหตุโรเบิร์ตไม่มาโหนกระแสอย่าลืมแตงโมเขารักคุณแล้วคุณจะบอกลูกยังไงกระติกบอกลูกยังไงแตงโมแม่อีกคนไม่อยู่แล้วเผยเหตุโรเบิร์ตไม่มาโหนกระแสรายการโหนกระแสเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์65หนุ่มกันชัยเชิญเพื่อนที่อยู่บนสปีดโบ๊ทในเหตุการณ์แตงโมนิดาพลัดตกเรือเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมาประกอบด้วยปอตนุพัฒน์เจ้าของเรือจ๊อบนิทัศน์เพื่อนของปอกระติกอิสรินและแซนวิสาพัฒน์ยกเว้นโรเบิร์ตไพบูลย์ซึ่งถูกพุ่งเป้ามีพิรุธต่างๆนานากับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าทั้งยังสงสัยเรื่องเปลี่ยนชื่อไอจีและลบผู้ติดตามไม่ได้มาด้วยโดยหนุ่มกันชัยได้สอบถามว่าทำไมโรเบิร์ตถึงไม่มาด้วยไฮโซปอได้ชี้แจงกรณีโรเบิร์ตไม่มาออกรายการโหนกระแสว่าเขาแอดมิดตั้งแต่เมื่อวานเพราะเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นกันชัยยังบอกตอนหนึ่งด้วยว่าเรื่องข้อกฎหมายสังคมก็แยกไปแล้วเขาคงสงสัยต่อไปหรือยังไงเดี๋ยวตำรวจเขาก็คงแถลงมุมข้อเท็จจริงตรงนี้ต่อไปเรื่องใครผิดใครถูกต้องมีแน่นอนเพราะเป็นคดีใหญ่ส่วนเรื่องของสังคมขออนุญาตพี่ขอโทษต้องใช้คำนี้เขาประณามสิ่งที่เรากำลังทำหรือสิ่งที่เราทำไปแล้วคือการที่เราไม่ได้กลับไปดูเพื่อนมันเหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยหนุ่มกันชัยได้ถามกระติกว่าได้บอกลูกหรือยังตอนนี้แตงโมเขาก็ไปแล้วถ้าคุณมีโอกาสทำอะไรตอบแทนชดใช้สังคมคุณอาจต้องทำอะไรให้สังคมได้เห็นพี่ว่าสังคมมองอยู่สิ่งที่เราพูดกันไปคงไปตัดสินไม่ได้ว่าคุณผิดหรือถูกสุดท้ายเป็นข้อกฎหมายแต่เรื่องสังคมดูอีกทีคุณต้องอยู่ให้ได้กันชัยได้บอกกับกระติกด้วยว่าอย่าลืมโมเขารักคุณแล้วคุณจะบอกลูกยังไงซึ่งกระติกสีหน้าเศร้ามากตอบเสียงแผ่วว่ายังไม่ได้บอกยังไม่ได้พูดถามว่าจะบอกว่ายังไงกระติกยอมรับว่ายากสุดยังคิดคำพูดออกมาไม่ได้กันชัยบอกว่าเพราะโมก็เป็นแม่คนหนึ่งด้วยคลิปโหนกระแส